ขับเทสลาต้องการเลือกอุปกรณ์เสริมของแต่งเกรดคุณภาพลองไปดูได้ที่ร้าน The Testry ร้านให้เรานำสินค้าไปลองใช้จริงกับรถของเราได้เลยข้อดีคือได้เห็นของจริงใช้จริงทำให้เราได้สินค้าที่ตรงใจมากที่สุดชอบชิ้นไหนก็ค่อยซื้อชิ้นนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาลองเทสลาซูเปอร์ชาร์จที่สาขาเทสลาเซ็นเตอร์เขาเพิ่งเปิดใหม่นะเดี๋ยวมาดูว่าเข้าไปง่ายหรือเปล่านะครับอันนี้เราเข้ามาตรงนี้นะฮะขวามือผมเป็นศูนย์เทสลาเซ็นเตอร์นะครับเราก็อยู่ในวงเวียนเนี่ยตรงเข้ามาเลยนะครับตรงเข้ามาแล้วจะเห็นป้ายนี้เนาะนี่ใต้ทางเชื่อมตรงนี้นะครับเขาบอกว่าลงที่จอดรถลงนี้เลยครับในระบบบอกว่าเปิด24ชั่วโมงนะเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราไปยังไงต่อนะฮะตำแหน่งของเทสลาซูเปอร์ชาร์เจอร์นะครับจะอยู่ที่เสาคิว10จนถึง14เข้ามาตรงนี้ปุ๊บมันจะยังไม่ให้เลี้ยวนะเราก็เลยมานิดนึงครับแล้วเราก็มาเลี้ยวซ้ายตรงนี้ครับนะครับขับตรงมาครับเราเลี้ยวซ้ายตรงนี้ครับนี่เลี้ยวซ้ายตรงเสา J07 นะครับ J07 เสร็จปุ๊บขวามือเราจะเห็น Tesla Destination Charge ซึ่งเป็นของเก่าที่เขาติดตั้งอยู่แล้วและขับมาตรงนี้ครับมันจะเห็นลูกศรลิฟต์ตรงเนี้ยเนี่ยสีแดงๆแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยนี่เราก็จะเห็นแล้ว Tesla Supercharger นะครับ12หัวอยู่ตรงนี้เลยนะอยู่เสา Q10 ไปจนถึง Q14 นะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปชาร์จกันแล้วดูความเร็วว่าเป็นยังไงครับตอนนี้แบตเตอรี่ของเราเหลือ 17% เรามาลอง Supercharge นะครับที่Tesla Center ตอนนี้แบตเตอรี่เราเริ่มสตาร์ทที่ 17% นะครับก็สูงสุดณตอนนี้นะที่วิ่งได้175กิโลวัตต์นะครับเดี๋ยวก่อนที่จะออกเดินทางไปทริปเรามาเติมไฟกันก่อนนะครับผ่านไปประมาณ30นาทีนะครับเราก็ได้แบตเตอรี่มาจาก 17% เป็น 86% นะครับกำลังไฟที่เพิ่มเข้ามาณตอนนี้นะครับจำนวนทั้งหมดอยู่ที่49กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับหรือว่า49หน่วยถ้าคูณ 10.1 ไปก็ประมาณ490บาทนะครับสำหรับ Tesla Supercharge อย่างที่บอกครับ Tesla Supercharge ที่ Tesla Center รามคำแหงนะครับก็มีทั้งหมด12หัวอยู่ที่เสา Q10 ไปจนถึง Q14 นะเรียงรายกันเป็นตับอยู่เลยนะครับซึ่งทางเข้าถามว่าง่ายไหมถ้าเทียบจากถนนใหญ่ที่เข้ามาถ้าใครมาที่ Tesla Center นะครับถือว่าเข้ามาง่ายนะตามที่ผมได้บอกไว้ในตอนต้นคลิปนะครับก็เอาง่ายว่าถ้าใครอยากได้เร็วไม่อยากเสียเวลานะครับ 17% มาจนถึง 87% 30นาทีนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเดินทางต่อก็หวังว่าในครั้งต่อๆไปของ Tesla Supercharge จะเลือกโลเคชันที่สามารถ access เข้าได้ง่ายๆไม่ต้องขึ้นอยู่บนชั้นสูง community mall ก็ดีครับหรือว่าใกล้ๆกับทาง highway นะฮะที่ไม่ต้องออกไปมากนะฮะก็จะถือว่าช่วยในเรื่องของความมั่นใจในการเดินทางไปถึงปุ๊บมีที่เสียบชาร์จนะครับขอสักทีละ6หัวเงี้ยในการเดินทางเนี่ยผมว่ามันก็เพียงพอแล้วเพราะว่าทุกคนก็ไม่ได้อยู่นานนะครับโอเคใครอยากมาลองก็มาลองที่นี่ได้นะครับสำหรับ Tesla Supercharger ไว้พบกันในคลิปหน้าครับผมต้องไปมดสวัสดีครับ